ศจิกายนราศีกันช่วงนี้มักวิ่งเต้นหาเงินอย่างเดียวชีวิตจะมีปัญหาและเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือพี่น้องแนะนำว่าอย่าไปจริงจังกับคนรอบข้างมากแนะนำว่าเข้าหาผู้ใหญ่จะดีกว่าหากมีโอกาสแนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับผู้ประสบภัยหรือบริจาคเลือดบ้างช่วงนี้มักจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อแต่ถ้าหากใครได้รับกิจการต่อจากครอบครัวของคุณถือว่าถูกโชคมากคุณสามารถหาได้เป็นกอบเป็นกำใครที่ทำกิจการเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามนับว่าดีมากคุณจะขยันหาเงินแต่เงินที่หามาได้มักมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวานั่นเองหากคุณต้องการแสวงหาโชคลาภแนะนำว่าให้เข้าหาคนในครอบครัวเอาไว้โดยเฉพาะผู้ใหญ่หากเป็นพี่น้องมักมีแต่เรื่องให้ปวดหัวคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางฝ่ายคุณแต่ระวังจะมีเรื่องทะเลาะกับแฟนด้วยสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่จะเจอคนที่ผงผางขี้หวาดระแวงทำเอาคุณต้องปวดหัวเอาได้เลือกไม่เลือกอยู่ที่คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกล้ามเนื้อมากปวดและเมื่อยไม่ค่อยมีแรงคุณต้องหมั่นออกกำลังกายบ้าง